ใครคือฝรั่งที่ขายหุ้นไทย 2.3 ล้านล้านบาทและขายทุกครั้งหุ้นตกทุกครั้งไหมสวัสดีครับผมเช็คนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลครบเครื่องเรื่องกองทุนครับผู้เล่นในตลาดหุ้นไทยนะครับจะแบ่งเป็น4ประเภทก็คือ1กองทุน2โบรกเกอร์3นักลงทุนรายย่อย4นักลงทุนต่างประเทศครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับซึ่งนักลงทุนต่างประเทศนะครับที่มาลงทุนในหุ้นไทยแบ่งเป็น116สัญชาตินะครับ wow. ซึ่งลงทุนผ่านกองทุนรวมทั้งหมดยกเว้น2ประเภทครับก็คือลาวแล้วก็อินเดียครับ6สัญชาติที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยสูงที่สุดนะครับก็คือ1อังกฤษครับที่ 38% 2สิงคโปร์ 17% ฮ่องกง 10% สวิตเซอร์แลนด์ 8.5% สหรัฐ 7.8% และญี่ปุ่น 5.8% ครับแล้วนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนอะไรบ้างในตลาดหุ้นไทยณสิ้นปี2563ครับจากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับพบว่านักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนมากที่สุดนะครับในหุ้นกลุ่มพลังงานครับที่ 18.5% ธนาคาร 15% สื่อสารและเทคโนโลยี 13% พาณิชย์ 10% ลงทุนผ่าน3ช่องทางหลักนี้ครับก็คือ1 Foreign Share สำหรับถือระยะยาวเพราะว่ามีสภาพคล่องที่ต่ำแต่ว่ามีสิทธิการออกเสียงและมีสิทธิการเงิน2 local share ซื้อขายระยะสั้นแต่ว่าไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิการเงินแต่มีสภาพคล่องสูงครับ 3 NVDR หรือ non voting depository receipt ไม่มีสิทธิออกเสียงแต่ว่ามีสิทธิการเงินครับมีสภาพคล่องสูงเหมือนกับ local share ครับถึงแม้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธินะครับแต่เป็นเพียงการทำกำไรในระยะสั้นเท่านั้นเมื่อดูข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่านักลงทุนต่างชาติขายใน local share เป็นจำนวน 2.3 ล้านล้านบาทเพื่อทำกำไรในระยะสั้นขณะที่ขายใน foreign share เป็นจำนวนเงิน 88,33 ล้านบาทเพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวครับแต่กลับซื้อสุทธิใน NVDRในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึง 1.6 ล้านล้านบาทครับ wow. แสดงให้เห็นว่านักลงทุนต่างชาติยังไม่ได้ออกจากหุ้นไทยไปไหนนะครับเพราะว่าณสิ้นปี2563นักลงทุนต่างชาติยังคงถือหุ้นไทยรวมกว่า 4.49 ล้านล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นถึง 68.2% จากปี2554นะครับซึ่งไปทางทิศทางเดียวกับ Set Index นะครับที่ปรับตัวขึ้น 68% ณสิ้นปี2563ครับแล้วนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นแล้วหุ้นตกทุกครั้งจริงหรือไม่ไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะครับเพราะว่าในช่วงปี2543ถึงปี2547นักลงทุนต่างชาติขายต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหุ้นไทยปรับตัวขึ้นจาก250จุดไป800จุดครับและในช่วงปี2559ถึงปี2561นักลงทุนต่างชาติขายต่อเนื่องเช่นกันครับแต่ว่าหุ้นไทยขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่852จุดครับ wow. สรุปได้ว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นลงมีหลายปัจจัยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เงินทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาแล้วก็ออกไปครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ